จะนำมาให้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนายหัวให้เอาข้าวเย็นมาให้กินที่เรือนไม้ขาวแต่ต่อไปคงต้องไปกินที่โรงครัวขอบคุณครับเธอชื่อสุนทรีน้องสาวของผมเองครับเป็นหัวหน้าแม่บ้านที่นี่แล้วก็ดูแลคุณบุญงาที่เรือนนี้ครับทำไมถึงเรียกว่าเรือนขาวล่ะครับทำไมถึงไม่เรียกว่าเรือนไม้เฉยเพราะว่าคนที่เคยอยู่ที่นี่ชอบดอกไม้สีขาวแสดงว่าที่นี่ต้องมีดอกไม้สีขาวแน่เลยค่ะมีแต่ห้ามเด็ดโดยเฉพาะดอกเอื้องใส่หลวงใต้เพราะว่านายหัวจะโกรธมากทำไมล่ะครับก็เพราะว่ามีอะไรก็ไปทำเถอะสุนทรีค่ะถ้าต้องการอะไรเพิ่มก็บอกฉันได้นะไม่ต้องหรอกครับแค่คุณช่วยเราสองคนไว้ก็ขอบคุณมากแล้วครับค่ะฉันจำได้ว่าตอนเธอทำงานอยู่ที่โรงแรมทรายขาวเธอชอบเอาดอกบูงามาทัดหูจะนำมาให้ขอบคุณนะครับมาผมทัดให้กันดีละครบุงาสารีดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียว